สุดเหลือล้นจนใครๆอิจฉาได้รักจากน้ำตาด้วยความรักชุดชีวาเราสองคนยังไปวันถึงวันที่สุดสันครับไปเที่ยวญี่ปุ่นสนุกกันไหมอ่ะแล้วแม่ล่ะของเยอะไหมครับเดี๋ยวลุงช่วยขนไม่ต้องลุงนี่ถ้าลุงอยากช่วยนะไปซื้อข้าวต้มกับยาแก้ไข้เอาไปตังทอนลุงเก็บไว้หมดเลยไปเลยดิลุงไปอ๋อครับครับผมครับผมเป็นอะไรไงเงียบเงียบเงียบจุดจุดเฮ้ยปัญหาเลยนะถ้าลุงหยุดนะเดี๋ยวอาจจะไปพาแม่กลับมานะถ้าไม่หยุดอาจจะพาแม่หนูหนีไปเหมือนที่พ่อหนูทิ้งหนูไปไงเล่า ากจะรู้ใจทำไมรักเธอได้แต่เพ้อไปด้วยใจเรียกทำไมถึงไม่สนใจดอกกุหลาบพี่เลยไม่ชอบเหรอแต่ก่อนไม่เห็นจะเคยซื้อให้เลยอ่ะนี่เป็นไงล่ะไปญี่ปุ่นมาสนุกไหมดูหน้าแล้วคงจะเบื่อที่ท่านะหน้าเบื่อตรงไหนสนุกจะตายเลยคะโหแม่อะน่าจะอยู่นานๆกว่านี้ไปตั้งเกือบเดือนแล้วนะมองจะไปนิดเดียวเลยจบเหนื่อยอยากพักผ่อนไปส่งหยกเลยค่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวโทรหาเองพี่ลูกมองอยู่นะพี่ไปญี่ปุ่นได้เป็นเดือนกินข้าวกับพี่แป๊บเดียวไม่ได้เลยเหรอโอ๊ยเจ็บนะพี่ที่มาอยากมีลูกกับพี่เนี่ยเป็นว่าติดใจผัวญี่ปุ่นเลยใช่ไหมนี่ถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องเนี่ยก็ไม่ต้องพูดแล้วฟังฉันนะคาจิมะเนี่ยยังไงเขาก็มีความรับผิดชอบมากกว่าพี่ขนาดเขารู้เลยว่าหยกมีลูกติดมาเขายังส่งเสียเลี้ยงดูไม่ให้หยกลำบากเลยแล้วพี่อะบอกว่ารักฉันอะพี่เคยเข้าใจฉันบ้างนะพี่เคยคิดอยากจะทำอะไรให้มันดีขึ้นบ้างไหมปล่อยนะจะทำอะไรอะอยู่กับพี่ห่วงเลยได้ไหมภาพตอนนี้ฮะฉันบอกให้เอาไปนี่หรอกเอามาเดี๋ยวนี้แม่ถอยออกมาแม่ห่วงเลยเหรอแม่จะไม่ทำอะไรทำไมต้องทำไมจะถามว่ารักเราทำไมแม่ทำฉันทำไมจะถามว่ารักฉันทำไม อาจจะพาแม่ไปหาหมอนะไม่เชื่อเหรอฮะไม่เชื่อเหรอนี่ไงเห็นว่าแม่ไม่เป็นไรฮะหยกนี่บอกลูกสิหยกว่าหยกกำลังจะหายเนี่ยบอกลูกสิหยกพูดกับลูกสิพูดกับลูกสิหยกพูดดิพูดดิเงียบทำไมเราพูด แหมลุงแกจะเข้าโรงอยู่แล้วอะทำเป็นขวัญอ่อนไปได้ลุงอ่ะหิ้วอะไรมาอ๋อคุณผู้ชายที่มาห้องคุณหยกบ่อยๆอ่ะเขาฝากซื้อแต่เมื่อกี้เนี่ยแกขับรถออกไปไหนก็ไม่รู้อ่ะงั้นหยกก็กลับมาแล้วละสิเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเพิ่งมาเคาะเมื่อกี้เนี่ยไม่มีใครเปิดประตูเหรอเอางี้เลยกันเอาของมาเดี๋ยวฝากให้กับหนูเดี๋ยวหนูจัดการให้เองเสียงอะไรเหรอได้ยินเสียงไปดีดิโอ้ยฮัลโหลอะไรนะอ๋อเดี๋ยวเจอกันมีปัญหาอะไรเปล่าครับคุณอ๋อคือ กระเป๋าตังค์ฉันหายนะคะคุณทำถกไว้ในรถหรือเปล่าครับมาเดี๋ยวผมช่วยดูฝั่งนู้นมีไหมคะใต้นู้นไม่มีใต้นี้ก็ไม่มีอะค่ะคุณผมลุงเป๋าหน่อยค่ะกระเป๋าคุณโดนกรีดอะเฮ้ยตายแล้วเฮ้ยโทรศัพท์ฉันก็หายไปด้วยอะค่ะคุณทำไมนี่โอเคคุณไม่เป็นไรเรื่องค่าโดยสารคุณไม่ต้องกังวลนะผมยกให้คุณแล้วกันโชคดีครับแม่ไม่หิวข้าวอ่ะอย่าหาว่าผมดูถูกเลยนะครับเอานี่ไปซื้อข้าวให้ลูกคุณกินนะไม่รับลูกให้ไปทานข้าวลูกนะโชคดีครับเดี๋ยวสิคะคือฉันขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อคุณหน่อยได้ไหมคะฉันจะได้ใช้เงินคืนทีหลังอะค่ะผมสุกิจนะครับหยกค่ะตัวนี้ก็ไม่ขอบคุณนะคะครับหยกหยกรักพี่ป่ะเรามีลูกด้วยกันทนะอยู่จกเคยพลาดอะพี่จกเคยพลาดท้องกับพ่อของไม้ตั้งแต่สมัยหยกยังเป็นวัยรุ่นจบพาที่หยกไม่รู้ว่าคาจิมะเนี่ยเขามีเมียอยู่แล้วเจ็บปวดหยกโดนดูถูกหยกโดนเหยียดหยามหยกทนได้แต่หยกจะไม่ยอมให้ลูกของหยกลำบากแน่นอน กิจรักหยกจริงๆพี่เชื่อใจหยกนะคุณเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นคุณหยกเดินเข้าไปในตึกเรียกยังไงก็ไม่ยอมหยุดแต่ข้าวต้มที่ให้ผมไปซื้อนะผมเอาไปฝากคุณมดแดงแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าคุณมดแดงจะไปให้น้องมายที่ห้องแล้วหรือยังเราจะหูฟาดหยกหยกเปิดประตูให้เจ๊หน่อยนี่เจ๊เองนะหยก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 ทำไรอ่ะอ้าวกีดดีใจด้วยนะจะเป็นพ่อคนแล้วอ่ะเจ๊รู้ได้ไงเป็นลูกผมอ่ะอ้าวก็หยกก็คบอยู่กับกีดคนเดียวอ่ะแล้วจะเป็นลูกคนอื่นได้ยังไงอ่ะไปเปิดประตูเข้าห้องกันเถอะไม่มีใครอยู่อ่ะฮัลโหลครับผู้ชมอยู่นี่กินอาพรแม่ครับผมเอ๊ะเสียงวิทยุก็เปิดอยู่ทำไมไม่ยอมให้เจ๊เข้าไปอ่ะเปิดประตูสิเจ๊จะเข้าไปดูบอกว่าไม่มีใครอยู่ไงเลือดไม่ทำไรมาเงียบขาไอ้เจ้าก็ไอ้เอ็งพยัน อยู่นะครับไอ้น้องรู้ไหมว่าคนร้ายอยู่ที่ไหนรู้ไหมครับคนร้ายอยู่ข้างบนครับครับอยู่ข้างบนอย่าร้องนะครับตัดสินใจดีแล้วใช่ไหมใช่ฉันตัดสินใจดีแล้วฉันตั้งใจว่าฉันเนี่ยจะไปเลิกกับคาจิมะและที่ฉันไปครั้งนี้เนี่ยเพราะฉันต้องใช้เงินเอามาคลอดลูกจะรู้ใจทำไมรักเธอได้แต่เพ้อไปด้วยใจเรียกหารักที่พอเพียงสบตาก็หลงรักเหมือนดังว่าจะขาดใจตราบวันนี้ใจก็ยังละเมอวาดรูปเธอไปอยู่กับหยกนะ เธอยิ้มยังติดตาอยากจะได้เพียงเธอมาเป็นดวงใจยังไฟฝันถึงวันที่สุขสันต์และสุขสดใสยิ้มละไมขวัญใจให้สุขราสุขนักหนาแม้ว่าเราสองจะอยู่แห่งไหนสุขเกินใครเมื่อได้อยู่ใกล้เธอฝันถึงวันที่เราสองคนสุขเหลือล้นจนใครๆอิจฉาเคยได้รักจังบางตาด้วยความรักชุดชีวา